โอเคนะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมได้คุ้งหน้าโอเควันนี้เราก็ยอมแนวทางอันนี้ของคาตานาเวิลด์สายนินจานั่นเองนะครับผมโอเคเป็นของภาคทริปเปิลดีนะโอเคเพื่อเป็นการใช้อยู่ใดนะคําเตือนก่อนเลยนะอันนี้เป็นแค่แนวทางการจัดเด็กนะผมก็จะตามก็ได้หรือไม่จะตามก็ได้นะผมอันนี้ไม่ได้บังคับเลยนะโอเคงั้นก็ไปเริ่มกันเลยนะใบแรกแฟลกการ์ดนั่นเองไปเลยอันนี้น่าจะพูดกันจนเบื่อแล้วแฟลกการ์ดไม่ต้องมีอยู่แล้วนะโอเคอันต่อไปจะเป็นนี่เลยสกิลครั้งนี้คุโรยาชะโหมดนะผมก็จะใส่วิก4 ใบนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยเป็นเบียคุยะอะไรวะชิโรยาชะโหมดนะผมก็ใส่วิก4 ใบนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยเป็นมาสเตอร์ไซหนึ่งนะผมก็จะเป็นนี่เลยนินจาตัดอากาศริวซีนะผมก็จะใส่วิก4 ใบนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยเกนินเมื่อกะขอไปอ่านผิดอีกแล้วเกนินมิกะสึกิมารุนะผมก็ใส่ไปสี่ใบนะเกียรติการอ่านชื่อคาตานาเวอร์มากเลยนะครับผมโอเคอันต่อไปจะเป็นนี่เลยนินจาลาดตระเวนโซไคนะผมก็ใส่ไปสี่ใบนะอันต่อไปจะเป็นการ์ดไอเทมนะเป็นดาบใหญ่อันเชิดวารีซุยริวนะผมก็ใส่ไปสี่ใบนะอันต่อไปจะเป็นนี่เลยคาถาอาคีกรอบเพลิงโลกันนะผมก็ใส่ไปสี่ใบนะอันต่อไปจะเป็นนี่เลยคาถาอัศนีชาร์จไฟเต็มพิกัดนะโอ้โหชื่อนะใส่ไปสี่ใบนะอันต่อไปเป็นการ์ดเคาน์เตอร์นะเป็นวิชานินจาโลกบอลลิกนะผมก็ใส่ไปสี่ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยคาถาปัตตภีลูกหินยิงรัวนะผมก็ใส่สี่ใบนะอันต่อไปจะเป็นการยกเลิกการหยุดดีนั่นเองวิชาแทนกายนะใส่ไปสี่ใบนะฮะอันต่อไปเป็นการ์ดเพิ่มเกณฑ์นะเป็นคันชองวารีนะผมก็ใส่ไป3 ใบนะฮะอันต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ไม่ตายนะก็จะเป็นโกจินมารุสารลับเทพยักษ์สาระบำยาฉางามีนะผมก็จะใส่ไป4 ใบนั่นเองนะครับผมก็หมดไปเพียงเท่านี้นะสำหรับคาตานาเวิลด์นะไหนที่หมายไหนที่หมายจริงๆนะฮะโอเคนะก็สำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมแล้วก็ใครที่มีเรื่องไหนอยากจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะผมจะมาจัดให้ดูนะผมโอเคถ้าผมมีนะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้